เรื่องความรักของอวิชชามีชายหนึ่งลิงหนึ่งอยู่ด้วยกันคนก็รักลิงนั้นเป็นหนักหนาลิงก็รักคนจัดเต็มอัตราทั้งสองรารักกันนั้นเกินดูมาวันหนึ่งคนนั้นนอนหลับไปแมลงวันมาไต่ที่กกหูลิงคิดว่าไอ้นี้ยวนกวนเพื่อนกูจะต้องบู๊ให้มันตายไอ้อัปรีช่วยดุ้นไม้มาเงื้อขึ้นสองมือฟาดลงไปเต็มที่แมลงวันหนีฝ่ายเพื่อนรักดิ้นชักไปหลายทีดูเธอนี่ความรักของอวิชชาพุทธทาสภิกขุพันธุศรีทัตดาดงอ่าน